ฉันมาขอพลอยแหวนให้เลิกทำงานที่นี่เพราะจะไปเป็นแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยที่สำนักงานกาโชคเขาจะเข้าไปได้หรอฮะก็แม่ย่านางก็ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเลยนะฮะพลอยห้ามพลอยแหวนบอกย่าสิลูกชิดโชคอีกสิโอ้ยคุณย่ากีดกันมีนะคะเนี่ยใช่สิวีเป็นนักแสดงพูดเต้นกินดำกินนี่วีไม่ใช่ลูกผู้ดีมีสกุลทำยังไงคุณย่าก็ไม่รักวีหรอกไม่เอาหน้าวีคุณย่าบอกว่าท่านอยากฝึกเด็กนั่นเลขอย่างคงเห็นที่ออฟฟิศผมรกมั้งผมก็เลยไม่อยากขัดใจท่านน่ะโอ้ยแต่อยากขัดใจวีใช่ไหมล่ะนี่วีอย่ามองนะสิครับวีอย่าลืมนะที่วีมาค้างที่บ้านแล้วท่านไม่รู้เนี่ยมันก็เสี่ยงมากพออยู่แล้วนะการที่วีจะไปห้ามเด็กนั่นไม่ให้ไปทำงานที่สำนักงานผมว่ามันจะยุ่งนะวีคิดดูให้ดีนะถ้าเราเอาเด็กนั่นไว้ใกล้ตัววีก็จะได้มีโอกาสกำดาบเด็กนั่นให้อยู่ในโอวาทของวีด้วยไงดีไหมคะวีเสียความรู้สึกนะคะวีมันถูกกีดกันเหมือนเป็นคนนอกเลยนะคะวีอย่างงอแงสิคะไม่สวยเลยอ่ะนี่ถ้าวียิ้มได้นะผมจะมีรางวัลปลอบใจให้อยากได้อะไรวีขอความมั่นใจในอนาคตค่ะได้สิคะลูกของแม่น่ารักจริงๆเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยค่ะลูกแต่ว่าแม่ว่ามันไม่เล็กไปหรอคะทำไมลูกไม่ขอแบบเส้นใหญ่ๆไปเลยนะคะลูกหรือไม่ก็เป็นทองแท่งไปเลยค่ะทองคำแท่งอะค่ะอย่างนั้นเลยค่ะแหมคุณแม่คะได้ครึ่งจะเอาสองนะคะเนี่ยขอแค่เนี้ยวีก็ต้องใช้น้ำตาไปตั้งหลายสิบเม็ดแล้วนะคะไว้คราวหน้าก่อนสิคะคุณแม่เอาใหญ่กว่านี้นะลูกนะใหญ่ๆไปเลยนะคะค่ะไหนๆๆตรงนี้ใส่ได้ไหมคะอุ้ยอ้าวคุณถวันนี่ดูนี่สิคะนี่สวยไหมนี่ด้วยนี่ก็เหมาะกับแม่มากเลยนะลูกนะไม่ใช่ค่ะเหมาะกับลูกวีมากกว่าแม่แม่ก็หมายความว่าบางครั้งแม่ก็อาจจะอยากขอยืมไปใส่บ้างอะไรอย่างนั้นนะคะนะเทวีพ่อไม่เคยสั่งสอนให้ลูกเที่ยวไปขอของของใครแล้วทำไมลูกถึงต้องอยากได้ใครมีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของตัวเองด้วยอะลูกคุณพ่อคุณพ่อว่าวีเหรอคะคุณแม่คุณพ่อว่าวีทำไมคะวีขอทองจากคนรักของวีเนี่ยมันผิดด้วยเหรอคะไม่ผิดแล้วค่ะลูกวีของแม่ไม่ผิดคุณนั่นแหละผิดนี่อย่ามาลิอ่านสอนลูกฉันในทางที่ผิดนะถือว่าตัวเองอยู่ในศีลในธรรมแล้วกล้าว่าคนอื่นงั้นเหรอตัวเองไม่มีปัญญามากกว่าทำมาพูดไม่ต้องไปฟังเลยค่ะลูกวีขาลูกวีของแม่ถูกต้องแล้วค่ะคุณสอนลูกผิดแบบนี้ได้ยังไงพอผมไม่พูดอะไรก็ชักจะเลยเถิดกันไปใหญ่แล้วนะผมเป็นพ่อผมมีสิทธิ์ที่จะอบรมสั่งสอนลูกเทวีเอาของพวกนี้กลับไปคืนเขาซะไม่ต้องไปคืนเป็นตายไงฉันก็ไม่ให้ลูกเอาของพวกนี้ไปคืนคุณมันพวกหมดน้ำยาแล้วไปไกลๆเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยนะจะไปตายที่ไหนก็ได้ไม่มีใครสอนหรอกคุณพ่อทำถูกแล้วนะคะที่ห้ามพี่วีคุณแม่ต่างหากที่สอนพี่วีผิดๆสอนให้จับผู้ชายรวยๆน่าเกลียดจะตายคุณแม่ดูสิคะมันว่าคุณแม่ค่ะนี่นางพรเดี๋ยวนี้แกกล้าว่าฉันแล้วเหรอฮะแกกล้าว่าฉันเหรอนี่ไปเลยนะไปไกลๆเลยตามพ่อแกไปเลยเลือดพ่อแกมันแรงนี่บอกว่ารักสันโดษรักสันโดษไม่มีปัญญามากกว่าไปใกล้ๆเลยอย่ามาอยู่ให้เราหูเราตาฉันไปฉันจะให้ไปไงล่ะ
ดีกว่าค่ะดีค่ะใส่ให้ครบๆชุดนะคะนี่ตั้งหูตั้งหูตั้งหูนี่ก็สูงว่าเขาเลยลูกยังไงเขาก็เป็นแม่พ่อผิดเองที่พ่อไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความอยากได้เหมือนกับคนอื่นและที่สำคัญพ่อทำให้เขาพอไม่ได้ไม่นะคะพ่อพ่อทำถูกแล้วนะคะคุณแม่กับพี่วีต่างหากที่ผิดดีแล้วลูกเมื่อลูกเห็นอย่างนี้แล้วลูกจะได้ไม่เอาเป็นแบบอย่างไม่เอานะอย่าร้องไห้นะลูกเราทำถูกต้องแล้วเราทำดีแล้วเราจะต้องเข้มแข็งอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดพี่กับแม่เขาเลยลูกสักวันหนึ่งเขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำแล้วเชื่อพ่อนะทำดีต้องได้ดีลูกกลับบ้านเราแล้วดีขึ้นไหมจ๊ะพ่อนี่หมอนท้องฟ้าฝีมือพวกหนูเองแล้วนะจ๊ะพ่อแล้วเนี่ยแหละที่ทำให้พวกเรามีรายได้เพิ่มขึ้นสักวันหนูจะเปิดร้านเป็นของตัวเองขายหมอนนุ่มๆชื่อว่าร้านอะไรดีล่ะพลอยพัดของดีไหมหรือว่าฟ้าส่งฉันมาเกิดเฮ้ยโดนป้านี่ชื่อเหมือนหนังกำลังภายในเลยพัดงานระเบียบยังไม่กลับมาหรอโอ้ยลายนั้นน่ะเขาไปหาปฏิหารต่อกับแม่ฉันน่ะเนี่ยนอนค้างวัดป่าจนลืมบ้านลืมลูกลืมผัวมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่ลืมโว้ยแหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาชิวนี่พูดมากนะไอ้นี่ลูกนี่แม่มีของดีมาฝากด้วยนะนี่ของพัดนะนี่ของหนูพลอยลูกไอ้ของแกไม่ต้องเอาหรอกปากดีนะมาว่าฉันลืมบ้านลืมลูกลืมผัวขอแม่กินหนุนของดีอ่ะนั่งพี่เป็นไงมากแม่มีน้ำมนต์มาฝากกินก็ได้อาบก็ได้นะเป็นสิริมงคลกับชีวิตฉันดีใจนะแม่ที่แม่ได้ไปเที่ยวไหนๆบ้างอะเนี่ยทำงานไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่ฉันเกิดแล้วอะแล้วนี่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันล่ะนี่ก็ถือว่าไปทำงานเหมือนกันไปเป็นเพื่อนแม่เบียบเขาก็คงมีแต่พวกคนจนอย่างพวกเราอะเนอะแม่แววเนอะที่ช่วยเหลือกันยามลำบากนะก็โลกเนี้ยมันก็มีแค่คนมีน้ำใจกับคนไม่มีน้ำใจเท่านั้นแหละแม่เบียบจำเอาไว้นะเด็กๆคนมีน้ำใจอ่ะชีวิตจะไม่อับจนหรอกยิ่งเราได้รู้จักบุญคุณคนน่ะนะชีวิตเราก็จะไม่ตกต่ำเร็วสาธุหายเจ็บหายไข้หายทุกข์หายโศกนะพี่นะขอให้หายเร็วๆนะลุกขึ้นวิ่งได้เลยนะพี่นี่คงไปเยี่ยมแม่พยอมเขาบ้างสินะเขาอ่ะมีบุญคุณกับเราครับงั้นเอาน้ำมนต์ไปให้เขาอาบเลยแม่เฮ้ยเขาคงให้เข้าไปหรอกป้าเอ้าหูเจ็บทำไมอ่ะแม่ดูก็ออกมาอาบไปข้างนอกเนาะ